อที่เขาทานไปอะค่ะเขาทานพวกซาเชนไปแล้วด้วยแล้วก็เขาอะค่ะก็ย่างพวกเนื้อแบบไปบางส่วนแล้วเราคิดตามราคาตามราคาจริงที่เราคิดออกมานะครับเป็น 1,060 บาทซึ่งเขาโยนเงินมาให้เรา500บาทซึ่งเป็นชุดเนื้อใช่ค่ะมันจะเป็นเริ่มต้นที่ของเป็นเริ่มต้นของชุดเนื้อค่ะครับแล้วที่การเป็นไงต่อไปครับแล้วหลังจากนั้นลูกค้าได้นั่งทานไปประมาณ50นาที50นาทีแล้วจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาทานคิดเงินครับแล้วซึ่งผมก็เดินไปดูรายการอาหารเขาซึ่งว่ามันยังเหลืออยู่เขาบอกว่าลูกค้าคนนั้นเขาบอกว่าเขากินไปแค่เนื้อชิ้นเดียวครับแล้วจากนั้นเขาบอกว่าสามีเขาบอกว่าเขากินไม่ได้หรอกครับเขากินไปแค่ชิ้นเดียวแล้วเขาก็มาคิดเงินแล้วคราวนี้ผมก็บอกว่าลูกค้าครับลูกค้าได้ทำกันย่างของเราไปแล้วถ้าลูกค้าคืนในสภาพที่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกก็สามารถคืนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนราคาตอนนั้นได้เลยแต่นี่เขาจะมาขอเปลี่ยนเป็น399คือว่าเขาจะมาเปลี่ยนใน399ระหว่างที่เขาได้ทานไปเลยระยะหนึ่งแล้วค่ะซึ่งเขาสามารถที่เขาทานไปอะค่ะเขาทานพวกซาเชนไปแล้วด้วยแล้วก็เขาอะค่ะก็ย่างพวกเนื้อแบบไปบางส่วนแล้วทางร้านก็เลยไม่สามารถจะคิดเงินตามราคาลูกค้าต้องการได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าซึ่งราคา399ค่ะมันจะเป็นชุดหมูไม่มีผักชีนี้ค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไงต่อไปครับก็ลูกค้าก็แบบไม่ยอมอะค่ะที่จะจ่ายตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะทานในราคา399เขาจะเปลี่ยนราคาเขาจะจ่ายในราคา399แต่ที่เราก็บอกว่าให้ลูกค้าเคลียร์รายการตรงนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะเปลี่ยนเปิดปิดใหม่ได้ครับอืมใช่ครับซึ่งแล้วพอหนูขึ้นมาค่ะพอหนูขึ้นมาแล้วอะค่ะหนูก็บอกลูกค้าว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ทานต่อค่ะทางร้านก็ต้องคิดรายการที่ลูกค้าทานไปแล้วเพื่อที่จะเคลียร์ตรงนั้นคือไม่ได้คิดในเป็นรายค่ะแล้วลูกค้ายอมไหมตอนแรกเขายอมค่ะเราคิดตามราคาตามราคาจริงที่เราคิดออกมานะครับเป็น 1,060 บาทซึ่งเขาโยนเงินมาให้เรา500บาทแต่ซึ่งเราก็ไม่ทางร้านเราก็ไม่ได้รับไว้นะครับแล้วลูกค้าก็เดินออกจากร้านเราไปเลยแต่จะไปตามก็ตามไม่ทัน